แรมใดที่ถูกเจียวแรมเดียวที่ถูกใจคิงตันฟูรี่เรเนเกตตัวนี้บัตรโคตรโหด 7,200 เมกะเฮิรตซ์เพอร์เซคันด์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับแรมตัวโหดครับปกติคิงตันฟูรี่มีแรมโอท็อปไปที่ไหนก็เห็นมันคือตัวคิงตันFury Beast นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Beast DDR5 ซึ่ง Beast ก็มีทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่นที่ไม่มี RGB แล้วก็รุ่นมี RGB มีทั้ง DDR4 DDR5 บัตรเริ่มต้นก็ 4,800 นะฮะ 5,200 แล้วแต่รุ่นแล้วแต่บอร์ดที่รองรับด้วยนะครับซึ่งเป็น RAM O-Top RAM สามัญประจำเครื่องที่หาได้ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเกมมิ่งตัวโหดซีรีส์แบบขั้นสุดของ Kingston นะครับมันก็คือเจ้าตัวKingston Fury Renegade ตัวนี้เลยนะครับมาในแรมโทนสีขาวมีการดีไซน์ที่ดุดันสวยงามขาวตัดเถานะครับหน้ากล่องนี่เป็นกล่องอย่างดีไม่ใช่เป็นแค่แผงพลาสติกเหมือนแรม Kingston ทั่วไปนะครับและบอกเลยว่ามันแรงมากๆแรมตัวนี้ครับจุดเด่นเลยคือเรื่องความแรงคัดเกรดชิปมาอย่างดีอนาคตไกลเจอกับบอร์ดดีๆนี่ OC ได้สุดแน่นอนนะครับและยังรองรับทั้ง Intel และก็ AMD ด้วยแต่ว่าแรมตัวนี้ครับด้านหลังเขามีสติ๊กเกอร์ติดมาด้วยว่า Intel Certified คือใส่กับบอร์ด Intel ไม่ต้องลุ้น XMP คือติดวิ่ง 7,200 สบายๆเปิดเป็นมาแน่นอนแต่ถ้าเป็น AMD อาจจะไม่ Certified นะครับแล้วแต่บอร์ดแล้วแต่แรมแล้วแต่ของแล้วแต่คนแล้วแต่ CPU เปิดติดมั่งไม่ติดมั่งบางบอร์ดอาจจะต้องรอแพทไบออสนะครับรอลุ้นกันตัวแพ็คเกจไม่มีอะไรมากมายครับมาดูตัวดีไซน์แรมดีกว่านะครับนี่Kingston Fury ตัวนี้เป็นรุ่น 32GB นะครับแบบ 16x16 บัตร 7,200 MHz ด้านหน้าครับมีโลโก้ Fury แล้วก็โลโก้ Renegade นะครับเป็น RAM Kingston นะครับไม่ใช่ HyperX นะ HyperX โดนซื้อไปแล้วนะครับและด้านบนนะครับด้านนี้ที่เราเห็นอยู่นะฮะจะเป็นแถบไฟ RGB มีโลโก้คำว่า Fury นะครับดีไซน์ RAM เนี่ยค่อนข้างดุดันเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับมีลาเบลบอกถึงสเปค RAM Chip Serial Number ล็อตปีผลิตต่างๆ QR Code ต่างๆนะครับแล้วก็สล็อตแรมเป็นแบบ DDR5 ไม่สามารถใส่ใช้งานร่วมกับ DDR4 ได้นั่นเองนะครับซึ่งแรมตัวนี้ไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยดีกว่านะครับกับสเปคที่เราทดสอบวันนี้นะครับพอดีหาบอร์ดที่เป็น Intel ไม่ได้เลยใช้สเปค AMD นะฮะเป็น Ryzen 9 7900นะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเพื่อจะได้ดึงประสิทธิภาพของแรมตัวนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับคือ Aorus X670E Extreme ตัวท็อปกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสเปคที่เราเทสนะครับเป็นสเปคแบบไฮเอนด์เลยเหมาะสำหรับแรมตัวนี้ที่ประสิทธิภาพระดับไฮเอนด์แน่นอนนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า Renegade ตัวนี้เลยดีกว่านะครับว่าจะแรงแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการเทสต์ RAM นะครับเราเทสกับ AMD Ryzen 9 7900ตัวนี้12คอร์24เทรดเทสแบบ default เดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทำการปรับแต่ง overclock อะไรบนเมนบอร์ด X670E Aorus Extreme นะครับรองรับ PCIe Gen 5.0 ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง AMD เลยนะครับและเป็น BIOS เวอร์ชันล่าสุดแล้วและในส่วนของแรมครับนี่32GB DDR5 นะครับตัวแรมเป็นของ Kingston ชิปแรมเป็นของ SK Hynix นะครับซึ่งรองรับบัตรแรมสูงสุดถึง 7,200 MHz มีทั้งหมด3โปรไฟล์ให้เลือกใช้นะครับคือ 6,400 6,800 และ 7,200 เลือกปรับได้ตามความเหมาะสมโดยโปรไฟล์ 7,200 เนี่ยใช้ไฟเลี้ยงสูงถึง 1.45 โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับเราเทสแบบ Dual Channel คือใส่2แถวความจุรวมทั้งหมด 32GB นะครับส่วนการ์ดจอที่เราใช้เทสเป็น Intel Arc A750 นะครับเรียกได้ว่าเป็นสูตรผสมกัน Intel AMD นะฮะสารพัดเลยทีเดียวมาครับเรามาดูการทดสอบแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเราทดสอบกับ Cinebench R23 นะครับเป็นการทดสอบการทำงานของ CPU โดยการปิด XMP นะครับคะแนนรวมจะได้อยู่ที่ 23,379 คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนปกติที่ค่อนข้างสูงเลยเนื่องจาก CPU เป็นตัวแรงนะครับและเมื่อเปิด XMP ครับคะแนนคุณจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 24,072 คะแนนซึ่งคะแนนที่ต่างกันนะครับเห็นผลอย่างชัดเจนเลยถึง700กว่าคะแนนนะครับเมื่อเปิด XMP ขึ้นมาเท่านั้นนะถัดมาครับกับการทดสอบ 3D Mark Time Spy ครับทำคะแนนรวมได้ที่ 12,432 คะแนนนะครับเป็น CPU Score ที่ 14,168 คะแนนสำหรับการปิด XMP และเมื่อเราทำการเปิด XMP ครับได้คะแนนการทดสอบรวมอยู่ที่ 12,511 คะแนน CPU score เพิ่มขึ้นมาเป็น 14,901 คะแนนแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเปิด XMP แล้วทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งผมเน้นการทดสอบแบบ benchmark นะครับเพื่อควบคุมตัวแปรในการทดสอบทั้งหมดจะได้เห็นความต่างอย่างชัดเจน
ว่าความเร็วบัส 7,200 เมกะเฮิรตซ์มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับและสุดท้ายครับกับการทดสอบเบนช์มาร์กเกม Cyberpunk 2077นะครับเกมนี้ปรับภาพเป็นอัลตร้านะครับและใช้ความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้อยู่ที่ 57.15เมื่อไม่เปิด XMP ครับและเมื่อเปิด XMP ครับเฟรมเรทเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 57.55 เรียกได้ว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเป็นนัยสำคัญในการเล่นเกมแต่ถ้าอะไรก็ตามครับที่เราใช้งาน CPU หนักๆเช่นการเปิด 4K หรือว่าเล่นเกมที่กิน CPU มากๆนะครับยิ่งบัตรแรมสูงความเร็วการทำงานของ CPU ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองดังนั้นบัตรแรมมีผลมากๆในการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่า CPU ของคุณตัวท็อปการ์ดจอของคุณตัวท็อปแล้วสิ่งที่คุณเลือกอัปเกรดต่อไปคือแรมครับควรจะเป็นตัวท็อปด้วยหรือว่าเลือกบัตรแรมตามความเหมาะสมให้เหมาะกับสเปคของคุณนะครับไม่ใช่ซื้อคอมเกมมิ่งราคา 40,000 แต่ใช้แรมตัวถูกบัตรเริ่มต้นแค่ 4,800 เมกะเฮิรตซ์แบบนั้นก็ไม่โอเคนะครับอย่างต่ำยุคนี้ควร 5,200 หรือว่า 5,600 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจัดตัวท็อปไปเลยนะครับถ้าเงินคุณเหลือที่ 7,200 เมกะเฮิรตซ์อย่าง KingstonRenegade ตัวนี้นะครับไปอย่างไรกันบ้างครับกับ Kingston Fury Renegade ครับต้องบอกไว้เลยว่าการใช้งานร่วมกับ AMD อาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะครับต้องอัปเดตแพทต้องโน่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะต้องปรับแต่งตั้งค่าให้มันบาลานซ์กับตัวเมนบอร์ดแล้วก็ CPU ด้วยนะครับถึงจะเปิดติดได้แต่ก็มีโปรไฟล์ให้เลือกนะครับตั้งแต่ 6,200 6,400 7,200 เลือกปรับได้ตามความเหมาะสมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วเกิดเปิดไม่ติดในช่วงแรกต้องรอเมนบอร์ดเขาเซอร์ติฟายก่อนนะครับแต่สำหรับ Intel ก็ไม่มีปัญหาด้านหลังกล่องเขียนมาแล้วเปิดกับ Intel ใช้งานได้แน่นอนนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนๆ AMD อาจจะต้องรอตัวที่เป็น AMD Certified นิดหนึ่งนะฮะแต่สำหรับรุ่น 7,200 เนี่ยก็มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านค้าทั่วไปนะครับไปซื้อกันได้มีทั้งรุ่นที่เป็น RAM 32GB และ 64GB นะครับถ้าอยากได้ประสิทธิภาพดีๆผมแนะนำใส่2สล็อตพอนะครับเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเมนบอร์ดยุคปัจจุบันนี้นะครับมันวิ่งแค่ Dual Channel ไม่จำเป็นต้องใส่ถึง4แถวแต่ใส่4แถวก็ดีเพื่อความสวยงามนะครับมันจะได้ดูใหญ่ดูเต็มดูแน่นมากกว่าโหRAM RGB เรียงกัน4แถวเนี่ยมาดูอลังการนะครับถ้าใส่2แถวมันจะมีช่องว่างดูวงๆไปหน่อยแต่สำหรับเรื่องประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับระหว่าง2แถวกับ4แถวบน Dual Channel นะฮะและนี่ก็คือเจ้า Kingston Fury Renegade นะครับก็ขอบคุณทาง Kingston ที่ส่งแรมตัวนี้มาให้ผมได้ทดสอบได้รีวิวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมตันไตโต้คอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนี่แรมของดีบอกเลย